ครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซ t v ว r ร์ตีเที่ยงวันละสองทุ่มครับสำหรับวันนี้ฮะจะชวนคุณผู้ชมมาทำการแต่งรูปด้วยโปรแกรม HDR ครับผมอันดับแรกนะฮะหากคุณยังไม่คุณผู้ชมยังไม่ไปโปรแกรมนี้นะครับเข้าไปที่ App Store หรือ p l y y t t r r นะครับจากนั้นค้นหาคำว่า HDR Max ครับผม HDR Max แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ HDR Max ครับผมภาษาอังกฤษตรงไปตรงมา6ตัวง่ายๆครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับจะ ทำให้รูปถ่ายธรรมดาของคุณผู้ชมนะครับกลายเป็นรูปถ่ายที่ดูมีความสดใสมากขึ้นเช่นแบบนี้ฮะจากรูปถ่ายธรรมดาธรรมดานะครับเราจะมาเพิ่มสีสันความสดใสของรูปให้เกิดความสวยงามแบบนี้ได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณผู้ชมเองเลยนะครับที่สําคัญมีการเปรียบเทียบก่อนหลังก่อนที่คุณผู้ชมจะทําการเซฟรูปนั้นได้ครับจะดีแค่ไหนฮะหากรูปถ่ายธรรมดาของคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ได้จริงไหมครับคุณผู้ชมฮะ หลังจากดาวนโหลดมาแล้วคลิกเปิดทันทีเลยครับผมคลิกเปิดมาก็จะมาสู่หน้านี้ฮะเรารอแป๊บหนึ่งครับหากคุณผู้ชมใช้ Android นะฮะกดรีเซนตออกไปได้เลยครับจากนั้นเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับผม คุณผู้ชมมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับอันดับแรกฮะกรณีคลิกตรงนี้ครับจะเป็นการเลือกรูปที่เรามีอยู่แล้วในโทรศัพท์มือถือครับอันดับที่2ครับหากเราคลิกตรงนี้คือการเปิดใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายกันสดๆในณขณะนั้นเพื่อเอามาแต่งเลยครับตรงนี้เราจะเลือกรูปที่เรามีอยู่แล้วนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับก็าดูได้จากตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะฮะจะเอารูปที่ไหนนี่มีรูปพี่แท็กอีกแล้วเนี่ยโอเคไข่เจียวเงินล้านนะฮะเราก็เลือกสักรูปหนึ่งน้อเดี๋ยวผมขอยัดเลือกรูปรูปนนึงะครับ เอารูปไหนดีนเนาะเดี๋ยวนะฮะเอ๊บนะฮะเอิบเลือกรูปไหนดีนะรูปไหนดีนะเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมขยายแป๊บ,ปบนึงนะฮะ เลือกรูปจากแกลลอรี่นะครับผมคุณผู้ชมฮะอัลบัม้มฮะปั๊บนะครับผมก็จะเลือกรูปที่ผมคิดว่าเฮ้ยโอเคผมต้องการจะแต่งนะครับแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมฮะปั๊บสมมติผมเลือกรองถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมเลือก้องถ่ายรูปปั๊บผมก็เลือกรูปหวยนี่เลยฮะคุณผู้ชมฮะรูปหวยนี่เลยครับผมจัดฮะจัดฮะรูปหวยครับผมใครถูกหวยเมื่อวานบ้างจากนั้นนะครับอันดับต่อไปหากคุณผู้ชมต้องการแต่งในรูปแบบของ HDR นะฮะให้เข้ามาคลิกตรง HDR ตรงนี้ครับผมที่เขียน HDR นี้เนาะคุ มีม,มีมีคำแนะนำคือหากคุณผู้ชมคลิกหนึ่งครั้งนะฮะเช่นคลิกหนึ่งครั้งนะครับนี่เป็น HDR ครั้งที่1นะครับหากคุณผู้ชมคลิกครั้งที่2นะครับที่ HDR เหมือนกันนะครับมันจะเป็นการทำ HDR ไปซ้ำๆซ,ซ,ซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับคลิกซ้ำแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นฮะหากคุณผู้ชมต้องการเพียงแค่แต่งรูปให้พอสวยงามนะครับก็คลิกเพียงแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับผมเนี่ยหากคลิกซ้ำตรง HDR เ,เหมือนเดิมรูปมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยพอแต่งไปแล้วมันไม่โอเคมันคลิกเพลิน ผู้ชมมากดตรงนี้นะครับเจ้าตรงนี้แหละครับที่เป็นลูกศรน,นี้นะครับผมก็คือการ u n ด o ครับผมคือการย้อนกลับจากสิ่งที่เราได้ทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือไม่เอานะฉันต้องการจะแก้ไขคุณผู้ชมมากดตรงันดูนี้ได้เลยนะครับกดได้จนกระทั่งกลับไปสู่ที่รูปภาพที่เป็น normal ต้นฉบับของเราเลยก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมคราวนี้ฮะข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับหากเรากด hdr ไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะครคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปรียบเทียบรูปภาพก่อนและหลังได้โดยการมาคลิกที่เจ้า ab ตรงนี้ AB ตรงนี้ฮะเจะ้า AB ตรงนี้หากเราคลิกปั๊บนะฮะคุณผู้ชมจะพบว่ามันมีแถบ2ข้างเกิดขึ้นมานะครับคือแถบด้านตรงนี้ซึ่งเป็นออริจินอลนะครับออริจินอลนี่คือภาพดั้งเดิมของเราที่ยังไม่ได้แต่งนะฮะออริจินอลนะครับนี่คือแต่งแล้ว HDR เรียบร้อยนะครับตรงนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะขยับซ้ายขวานะครับเพื่อเปรียบเทียบภาพได้เลยฮะว่าต้องการเฮ้ยมันมากไปมันน้อยไปหรือว่ายังไงคุณผู้ชมก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับมากไปน้อยไป สมมติมันมากไปอยากอยากย้อนกลับก็อันดูนะครับคุณผู้ชมให้อันดูหากต้องการว่าเฮ้ยภาพ HDR มากให้มากอีกนิดนึงคุณผู้ชมก็มาคลิกดี HDR เพิ่มนะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะปรับแต่งได้หลายๆอย่างครับทั้งชิมที่เป็นสีทั้งการปรับหลายๆอย่างตรงนี้เลยนะฮะไอตรงนั้นเมื่อกี้ก็เป็นการปรับสีต่างๆฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องการปรับความคมชัดของภาพครับใครที่ต้องการให้ภาพชัดมากขึ้นนะครับก็ปรับตรงนี้ได้การปรับสีต่างๆนะครับการปรับ กลุ่มซอฟต์นะฮะก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ซึ่งหากอธิบายยาวไปเุิบคุณผู้ชมก็จะเบื่อและลำคามผมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้คุณผู้ชมนะฮะลองมาใช้เจ้าแอปพลิเคชันนี้ด้วยตัวเองนะครับทั้งการครอบตัดการแต่งหน้าสวยหน้าเนียนก็ตัดจัดได้ตรงนี้เลยนะครับแต่จุดที่ชอบมากที่สุดของแอปพลิเคชันนั่นคือตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะปรับซ้ายปรับขวาเพื่อเลือกดูว่าเฮ้ยก่อนแต่งและหลังแต่งเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนที่เราจะเลือกว่าเฮ้โอเคเนี่ยแหละพอใจแล้วก็สามารถปรับรูปคุณผู้ชมให้เกิดความสวยงามได้จากตรงนี้ได้ หากชอบใจอย่าลืมกดติดตามเซตช n n e นครับเราพบกันทุกวันเที่ยงตรงสองทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ